ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับตอนนี้ครับยูโทเปียออริจินนะครับก็ลงโซไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมภาษาอังกฤษนะครับผมก็เคยเล่นมาแล้วตอนเซิร์ฟจีนใช่ไหมครับสรุปสั้นๆเป็นแนว MMO นะครับเอาชีวิตรอดครับของสร้างบ้านในยุคหินนั่นเองครับผมไปเล่นกันเลยกันละกันนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับครั้งแรกเขาก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะเล่นแบบ Peace นะครับก็คือสู้ไม่มีการสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองหรือว่าจะเป็น Chaos นะครับอันนี้คือเซิร์ฟ PVP นั่นแหละนะผมเป็นคนรักสงบก็เลือก Peace กันละกันนะครับส่วนด้านซ้ายล่างครับเขาบอกว่าสามารถใส่ Server ID เข้าไปได้นะครับเผื่อเราอยากจะเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะพิมพ์ด้านล่างเลย PVE 101อะไรเงี้ยครับก็ลองพิมพ์ดูกันละกันนะครับส่วนการเลือก Server นะครับผมลองคลิกดูแล้วอ่ะมันเหมือนมันยังไม่ให้เลือกครับมันจะเหมือนกับผลักให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่คนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเล่นกับเพื่อนแล้วตัวเองถูกผลักไปที่เซิร์ฟอื่นก็ลองพิมพ์อย่างที่ผมบอกดูกันละกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็คือ PVE 103อะไรเงี้ยครับลองดูกันละกันต่อไปครับสร้างตัวละครครับก็ยังสร้างได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดูดีขึ้นนิดนึงแล้วนะก็มีชายมีหญิงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วก็ทรงผมขอโทษสีผมแล้วก็อวตารนะครับอยากจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับโอเคสร้างตัวกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่พอใจจะสร้างอีกตัวก็จัดไปครับมาสร้างได้3ตัวนะครับจะเล่นตัวไหนกดตัวนี้จบเอาล่ะเขาจะให้เราเลือกจุดเกิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะเลือกจุดเกิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ผมเลือกตรงไหนดีล่ะผมเลือกตรงกลางๆหน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคนี่เลยจัดไป Start Avenger ครับผมโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาบริเวณแบบในจุดวาร์ปพอดีนี่คือจุดวาร์ปนะเราสามารถวาร์ปได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีบอกว่าเราจะวาร์ปไปที่ไหนอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ายังไม่วาร์ปนะออกมาก่อนกันละกันนะครับออกไงวะออกแค่คลิกด้านนอกนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมช่วงคริสต์มาสนะครับก็เดินมาที่กล่องแล้วก็กดเก็บของได้เลยเห็นมั้ยครับ Christmas Wish นะครับจะได้กล่องซานต้ามาด้วยนะครับเปิดกระเป๋าด้านขวาล่างเห็นมั้ยแล้วก็เปิดได้เลยตรงนี้นะครับจัดไป use นะครับตรงนี้นั่นแหละครับ Merry Christmas Tree แล้วก็ได้รับแอปเปิลมาด้วยนะครับก็จัดไปครับผมเอาหลักการบังคับก็ด้านซ้ายครับก็คือเดินนะครับแล้วก็เห็นวงสีตรงสีฟ้าใสๆเนี่ยไหมนี่คือการแบบอยากจะให้เดินไปอัตโนมัติด้านหน้าอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมได้นะครับแล้วก็โจมตีด้านขวานะครับกระโดดก็ด้านขวาก็มีเห็นไหมครับด้านล่างจะเป็นควิกสล็อตนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนก็เปิดกระเป๋าครับสมมติผมบอกไม่อยากเอาคนนี้ขึ้นมาละก็ remove from shortcut นะครับไอคนนี้เผื่อบางคนไม่รู้คืออะไรคือไอคนนี้เนี่ยมันจะเป็นคนที่มาสอนเราอะนะครับตั้งแต่ช่วงโปรล็อกและอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเกิดไม่อยากให้สอนก็เอาปิดไปได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถ remove shortcut ได้ถ้าเกิดอยากจะเอาอะไรใส่เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกที่ไอเทมแล้วก็เลือก shortcut bar เห็นมั้ยครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้มันอยู่สล็อตไหนเห็นไหมนี่คือการติดตั้งนะครับการใส่คงใส่ของสล็อตอะไรอย่างงี้จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้ววิธีการเล่นเล่นยังไงอย่างแรกเลยนะครับให้เราดูด้านขวาบนขวาบนน่ะตรงเนี้ยที่เป็นรูปขวาเนี่ยมันจะเป็นไกด์ไลน์บอกครับว่าเราควรทำอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เขาบอกให้เราไปหาไม้นะครับแล้วก็ไปต่อยต้นไม้ครับเพราะว่าเรายังไม่มีพวกอุปกรณ์ใช่ไหมก็ไปต่อยต้นไม้ก่อนครับเอาให้ได้พวกไม้มาก่อนนะครับเดินไปใกล้ๆเนาะแค่นี้เองต่อยเลยครับผมเห็นหลอดไอสีเขียวๆที่กำลังลดไหมครับที่เป็นวงกลมอันนั้นคือพลังงานของเรานะครับเป็นสตามิน่านะครับผมถ้าหมดก็คือต้องหยุดพักผ่อนก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มันต่อยรัวๆเก็บของรัวๆก็ทำได้เหมือนตอนวิ่งอ่ะเรากดค้างไว้แล้วก็ลูดขึ้นไปด้านบนเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มล็อกอยู่มันก็จะต่อยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอเราต่อยต้นไม้ล้มแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วกดรูปมือด้วยนะครับเห็นไหมเห็นเมาส์ผมไหมเดี๋ยวนี้ผมจะเปิดเมาส์ไว้นะครับจะได้รู้ว่าผมกดตรงไหนด้วยนะครับบางทีไอ้แค่จุดขาวๆอาจจะมองไม่ถนัดอะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่ะก็พลิกออกนะครับเก็บของได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราเก็บของครบตามที่เควสด้านขวาบนมันบอกแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มตัวเนี้ยผุดขึ้นมาแล้วก็คลิกได้เลยมันจะทำการคราฟให้อัตโนมัตินะครับแค่นี้เลยการคราฟก็จะง่ายๆแบบนี้โอเคทีนี้นะครับเราก็ต้องหาไม้อีก15อันใช่ไหมครับคราวนี้ก็อย่าลืมกดที่ควิกสล็อตเลือกขวานขึ้นมานะครับเห็นไหมใช้ขวานตัดต้นไม้นะครับก็จะเร็วกว่าใช้มือมากนะครับคือพวกไอเทมพวกเนี้ยสิ่งก่อสร้างหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยมันจะมีเลือดเห็นป่ะด้านบนอ่ะต้องโค่นก่อนอะไรก่อนนะครับโอเคต่อทุบไป
เรียบร้อยครับผมเลเวล2ด้วยนะครับก็ได้แม็ก HP เพิ่มขึ้นมาครับเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่นิดนึงครับเดี๋ยวหิวนี่ไงเก็บบลูเบอร์รี่มาก่อนครับเก็บเผื่อหิวนะครับก็เกตพวกค่าพลังต่างๆด้านขวาบนเห็นไหมครับก็หิวกับน้ำก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือดด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราทำเควสต่อได้แล้วก็เหมือนเดิมด้านขวาบนกดปุ่มได้เลยนะให้มันคราฟให้นะครับโอเคครับก็คราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้โทรศัพท์มานะฮะก็ไม่เป็นไรลุยต่อครับผมก็คราวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราได้ตัวจอบมาแล้วนะครับก็เอาไว้ขุดหินนั่นแหละครับแต่คราวนี้เขายังไม่ให้เราทำอะไรกับหินนะครับเขาจะให้เราเก็บไม้ต่อนะครับเพื่อที่จะคราฟเจ้ากระบองเราจะได้ไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ได้แล้วเมื่อกี้เราเห็นแวบๆน่าจะเป็นวัวหรือบางอย่างนะครับเฮ้ยเหมือนเสียงจะหายไปไหนอะจริงด้วยเสียงเกมหายนะครับเดี๋ยวผมลองแก้ไขดูก่อนนะครับเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนโอ้พอคราวนี้จะเข้ามาอีกทีครับปรากฏว่าหน้าตามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันมีโหมดอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นของเดิมก็คือเนี่ยครับด้านขวานะครับเอาแล้วก็ไอ้เซิร์ฟเวอร์ ID พิมพ์103ได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์คำว่า PVE นะเนี่ยพิมพ์ SN 103ได้เลยนะครับมันจะเข้ามาเลยนะครับก็ด้านนอกก็คือจะมีแบบว่าคุยกับเพื่อนด้วยอะไรกับเพื่อนด้วยได้ด้วยนะครับเนี่ยคือกดที่เฟรนด์เห็นมั้ยครับมันก็สามารถแอดเพื่อนได้นะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ ID ของเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับหรือเราจะหาเพื่อนในเกมก็กดเนี่ยก็ได้นะ View Suggest นะครับมันก็จะเด้งรายชื่อเพื่อนที่แนะนำมาให้แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับน่าจะเป็นบั๊กอยู่มั้งมันเงียบสนิทเลยว่ะไม่เป็นไรครับแล้วก็ ID ของเราอยู่ตรงไหนดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับจะเป็น ID นะครับไม่ใช่ชื่อของตัวเรานะเพราะว่าเราเล่นได้หลายตัวถูกไหมเราเล่นได้หลายเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพราะนั้นจะใช้ ID ในการแอดเพื่อนเป็นหลักนะครับเราจะได้หากันเจอง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วส่วนในตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีโปรล็อกมีฟรีบิลดิ้งอันนี้ก็คือฟรีบิลดิ้งเลยก็คือสร้างได้อิสระอะไรอย่างงี้นะครับส่วน Creative Studio ยังคงไม่เปิดเหมือนเดิมแล้วก็สแตนดาร์ดเผื่อเราอยากจะไปเล่นห้องอื่นหรือเซิร์ฟอื่นอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือ World Mode กับ Room Mode Room นี่ถ้าจะไม่ผิดคือจะเป็นห้องเล็กๆนะแล้วพอเราเลือกโหมดไหนก็แล้วแต่ก็จะมีให้เลือกครับว่าจะเล่นแบบ PvE หรือว่า PvPนะนี่คือไหนๆก็ผุดขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเลยอธิบายเพิ่มเติมไปก็เลยก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นต่อครับโอเคเข้ามาอีกทีมืดเลยครับผมหาไม้กันต่อโอเคน่าจะต้นสุดท้ายละผมชอบดนตรีนะดนตรีแบบว่าฟังแล้วจะลงใจดีแต่เวลาต่อสู้ก็จะแบบว่าคลื้นฮึ่มเหิมนิดนึงด้วยนะโอเคเวล3แล้วครับรอบนี้ได้สตามิน่ามา10นะครับเอาล่ะครับกระบองได้แล้วครับเลยเรียบร้อยครับวูดคลับโอเคไปไหนต่อให้ครับแคมป์ไฟครับแคมป์ไฟพอเราคลิกเสร็จแล้วนะครับเราขาดวัตถุดิบเนี่ยมันจะมีบอกแล้วโอเคเดี๋ยวขุดหินก่อนครับเปลี่ยนจอบด้วยนะเฮ้ยมีคนขี่ม้ามาโอ้เท่เลยต้องเล่นไปสักพักแหละเดี๋ยวก็ได้นะครับทุบหินแล้วต้องเก็บด้วยนะมันอาจจะไม่เหมือนเกมอื่นๆในแนวเดียวกันนะครับที่ทุบแล้วได้ของเลยนะครับอันนี้คือเราทุบหินแล้วเราต้องเก็บนะครับฟันต้นไม้แล้วเราก็ต้องเก็บด้วยเนาะโอเคเก็บได้โคมาครับผมด้านขวาบนนะเสร็จเรียบร้อยละครับเลยครับแคมป์ไฟโอเคได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเขาบอกให้เราครับวอเตอร์สกินครับผมอันนี้คือเอาไว้เก็บน้ำนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปฆ่านี่ก่อนนะครับใช้วัวป่ะน่าจะใช่นะเราจะเอาหนังสัตว์ครับผมขอโทษนะคุณวัวใช่ป่ะเนี่ยใช่วัวป่ะเนี่ยมันหนีด้วยใช่วัวนะครับแต่วัวอาจจะแปลกๆไปนิดนึงครับวัวสมัยแบบยุคหินโคตรถึกเลยอ่ะอย่าหนีไม่เอาเอ้ยสตันด้วยว่ะล่วงครับผมเวล5แล้วยังไม่ได้นี่นะไม่เป็นไรได้เนื้อแทนก็ยังดีครับอย่าเอาไปปรุงเพราะว่าผมก็เริ่มหิวแล้วเนี่ยครึ่งหลอดแล้วโอเคแล้วก็กระบองผมพังครับวิธีการซ่อมไอเทมก็แค่คลิกไปที่ไอเทมเลยมันก็จะบอกว่าเราจะซ่อมได้เลยนะครับเห็นไหมก็ง่ายๆนะครับการซ่อมนะครับเดี๋ยวลองฆ่าหมูดูก่อนนะครับอย่าหนีติดสตันนะทีเถอะโอ้โหฆ่าวัวนี่รู้สึกจะง่ายกว่าเยอะเลยนะโอเคสตันไปเอาละนี่ไงได้แล้วหา2อันนะครับผมสำหรับการเพิ่มน้ำนะครับก็ใช้ไอ้นี่ก็ได้เนี่ยที่ผมกินเนี่ยได้น้ำค่อนข้างเยอะครับบลูเบอรี่อ่ะแต่ได้อาหารนิดเดียวนะครับ
อาหารก็เดี๋ยววางแคมป์ไฟแล้วก็ปิ้งเอาก็ได้มั้งหรือไม่ก็เก็บผลไม้กินไปก่อนก็ได้ครับพวกแอปเปิลพวกอะไรพวกเนี้ยนี่ฟันเละเทะหมดนะเดี๋ยวแป๊บนึงรูดของก่อนโอเคได้ครบแล้วครับผมครับเลยเอาละวอเตอร์สกินได้ยังได้แล้วนะครับคือเราต้องหาหนัง4อันนะคือหนัง2อันมันคราฟกลายเป็นเลเทอร์ได้แล้วเอาเลเทอร์2อันอ่ะคราฟกลายเป็นวอเตอร์สกินนะครับก็คราฟวอเตอร์สกินซะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละก็วอเตอร์สกินจริงๆเราแค่ไปที่น้ำนะครับก็น่าจะสามารถไปที่แหล่งน้ำอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนน้ำมันยังสะอาดอยู่ไงไปที่แหล่งน้ำผมว่าก็น่าจะนี่ได้เลยนะครับน่าจะเติมได้เลยนี่ไงน้ำมันเต็มอยู่ด้วยนะครับโอเคเอาล่ะก็อย่าลืมเก็บคงเก็บของอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับเพราะว่าเกมนี้มีเลเวลนะก็เก็บนะครับทำทุกอย่างเขาที่ทำได้ไปนะครับเขาบอกว่าให้ผมเริ่มคราฟพวกเสื้อผ้าแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องตีหมูไปเรื่อยๆครับหาหนังไปเรื่อยๆครับ คราวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คือเราฟาร์มหมูอย่างเดียวนะครับหรือตัวอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่มันดรอปหนังนะครับต้องหาหนัง8อันน่ะเพื่อที่จะทำเลเทอร์4อันนะครับเออแต่จะว่าไปหมูได้เลเทอร์ง่ายกว่าวัวเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวขอฟาร์มครับเสื้อผ้าก่อนนะครับผมฟาร์มตั้งนานครับเพิ่งสังเกตครับว่ามันไม่ได้ให้เราหาหนังเว้ยมันให้เราหาไฟเบอร์ได้จากอย่างเงี้ยกอหญ้าอย่างเงี้ยเดินเก็บได้เลยเห็นมั้ยครับเออได้ของใหม่เพียบเลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยๆหากอหญ้าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเก็บไฟเบอร์นะครับเนี่ยๆต้องหาไฟเบอร์8อันนะครับก็ผมน่าจะได้ครบละได้มาเป็น10ละก็เสียเวลาฟาร์มตั้งนานจนเวล9เลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวครับได้แล้วนะครับมันจะต้องคราฟทั้งหมดกี่อันนะดูอีกทีดิเสื้อเนี่ยคราฟ4อันนะครับก็เมคเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องคลิกที่นี่ก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องคลิปไอ้เจ้าไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยก็คราฟให้ครบ4อันเอาละแล้วก็คราวนี้ก็จะคราฟเสื้อได้แล้วนะครับเสื้อไปไหนละนี่ๆๆๆเลือกเอานี่นะคราฟเลยครับผมเสียเวลาตั้งนานครับผมได้เสื้อแล้วครับผมอ่ะใส่สิแล้วทำไมเควสยังโคงขึ้นอยู่ล่ะแหมอ่ะใส่ได้แล้วนะครับอีควิปนะครับนะได้ละแต่เควสมันยังคงให้เราคราฟเสื้ออยู่อีกนะครับแล้วจะคราฟทำไมอ่ะไม่เป็นไรทำตามมันก็แล้วกันนะครับเฮ้ยอ้าวผมหนาวอ๋อหิวงั้นก็เดี๋ยววางแคมป์ไฟก่อนเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะกดที่แคมป์ไฟเลือกครับเอโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปแตะนะครับแล้วก็จะมีadjust position นะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับ recall อะไรเนี่ยอ๋อเอาเก็บขึ้นมานะครับน่าจะใช้คำว่า pick up มากกว่านะครับไม่เป็นไรแล้วก็ make ครับผม make ก็คือทำอาหารนะครับซึ่งก็เรามีหลายอันแล้วก็ทำให้หมดเลยแล้วกันไม่ต้องเอาเชื้อเพลิงมาใส่ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ make แล้วก็รอครับอาหารผมจะหมดแล้วโอเคทำมันไหนมาอยู่ไหนนี่ป่ะบาร์บีคิวโอเคถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวไว้ในควิกสล็อตละกันเอามันอยู่แล้วของมันอยู่แล้วนี่หว่าเออจะได้ไม่เผลอกินพวกเนื้อดิบไปโอ้ได้อาหาร50เลยนะครับแต่ว่าน้ำลดนะครับไม่เป็นไรน้ำลดใช่ไหมเรามีเบอร์รี่ครับกินเบอร์รี่ขึ้นมาครับผมเห็นไหมครับช่วงแรกก็สามารถประทังชีวิตได้แล้วนะครับก็สัตว์อาจจะหายากนิดนึงนะในบางแผนที่นะครับเพราะผมเคยเล่นก่อนนะเนี่ยหาไม่ได้เลยเจอแต่ก๊อบลินอะไรเงี้ยแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามนะครับโอเคอ้าวนี่มันเปลี่ยนเควสแล้วเว้ยมันให้เราคราฟอันมาครับจะได้มาแล้วนะครับซึ่งก็ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างคลิกเข้าไปดูมีไม้กับมีอันนี้ก็คือใช้หนังทำโอเคไม่มีปัญหาครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้นิดนึงครับไม้นี่จริงๆนะเอ้ยโอ้เจอบ้านคนว่ะเราอยากจะทำบ้านบ้างนะครับไม่รู้ว่าต้องเล่นไปอีกไกลแค่ไหนตัดไม้ทำลายป่ากันไปก่อนอ้าวได้รับของขวัญด้วยป่ะคริสต์มาสวูดไปทำต้นคริสต์มาสหรือเปล่าโอเคน่าจะคราฟได้แล้วนะครับอ่านม้าอยู่นี่ป่ะคือจะว่าไปของคราฟมีเยอะมากเลยนะดูดิเออแต่ว่าเดี๋ยวเราทำเบื้องต้นก่อนนะครับที่มันแนะนำนะฮะโอ้นี่ไงนี่คาบ้านนี่ไงเจอละโหแต่อยากได้บ้านสำเร็จรูปเหมือนคนนั้นอะที่เขาทำอยู่บ้านหลังนู้นอะนั่นอันนั้นบ้านสำเร็จรูปนะเฮ้ยก๊อบลินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันโจมตีเราก็โอเคคาบก่อนนะครับเอ้าตรงนี้ก็มีบ้านเหรอวะเนี่ยเออนะเดี๋ยวนะครับคาบก่อนนะครับ
โอเคครับอ่านมาน่าจะครับได้ละจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับผมเขาให้คราฟอย่างอื่นอีกแล้วครับซึ่งอันนี้จะเป็นชุดนะครับหนังก็ต้องใช้หนังนะครับคำถามคือแล้วม้าเราจะขี่ได้ยังไงครับยังไม่เห็นม้าเลยเพราะว่าในเซิร์ฟจีนผมจำได้ว่าต้องวิ่งไปหาม้าก่อนนะครับเฮ้ยแล้วผมก็เพิ่งสังเกตครับว่าเวลาเราเข้ามาใกล้ๆวัวมันจะมีรูปมือขึ้นเรายังไม่ต้องโจมตีนะกดที่รูปมือปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่ามันหิวเว้ยแล้วเราก็เอาเนี่ยเอาหญ้าให้มันเห็นป่ะเป็นการจับสัตว์รูปแบบหนึ่งนะครับนี่ไงเนี่ยขึ้นหัวใจละลองจับดูดิได้เรียบร้อยแล้วครับจับวัวครับผมก็คืออานเนี่ยมันจับวัวมาได้นะครับแล้ววัวไปไหนแล้วเนี่ยหาดูอันนี้อ๋ออยู่นี่ด้านซ้ายบนนะครับนี่แล้วก็เพชรเห็นไหมครับเราได้มาแล้วนะครับ1ตัวครับสามารถขี่ได้นะครับผมจะปล่อยเป็นอิสระก็ได้นะและขี่ยังไงวะเดี๋ยวหาคำสั่งขี่อ๋ออยู่ด้านขวานี่ครับใกล้ๆปุ่มกระโดดขี่วัวว่ะคนอื่นขี่ม้าเราขี่วัวเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราจะจับสัตว์เนี่ยก็คือเราจะต้องไปทำอานม้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าผมหาม้าก่อนดีกว่าเนาะวัวนี่มันช้ามากเลยเดินเอาจะเร็วกว่าดูดิยังไงล่ะลงแล้วก็ทำตามเควสต่อไปครับคือการฟาร์มหาของต่อนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรพิสดารนะครับก็ขอตัดฉากไปเลยก็แล้วกันเป็นระยะนะครับไปหาของกันต่อโอเคนะครับก่อนจากลากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันนิดนึงนะครับผมก็คืออยู่ด้านซ้ายบนนั่นแหละที่เป็นขีด3ขีดนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ครับเซตติ้งนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องการปรับเสียงนะครับการปรับมุมกล้องนะครับว่าจะเป็น third person หรือ first person นะครับก็แล้วแต่เลยมุมมองคนที่3กับ1ทำได้นะครับแล้วก็เรื่องกราฟิกอยู่ตรงนี้ลองปรับดูกันละกันครับว่าอยากจะให้อะไรมากน้อยแค่ไหนเช่นนะครับ camera view นะครับแบบจะปานกลางจะสูงจะอะไรอย่างงี้นะครับน้ำนะครับพื้นผิวของน้ำเป็นไงจะเอาดีไหมอะไรไม่ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คือเปิดปิดได้นะครับแล้วก็พวกเงาต่างๆนะครับก็จะเปิดปิดได้เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พวกอันนี้คือจะเป็นพวกพืชต่างๆนะครับคืออยากให้แสดงผลไหมพูดง่ายๆคือเครื่องใครไม่แรงก็ปิดไว้มันก็ปรับกราฟิกให้มันแบบต่ำหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเครื่องใครแรงหน่อยก็เปิดได้หมดเลยนะครับเปิดได้หมดแล้วก็เปิด HD ไว้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พวก texture detail ครับรายละเอียดของกราฟิกอะไรเงี้ยก็ปรับเอาได้เลยตรงนี้นะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับถ้าจะเกิดจะทำคลิปต่อไปไหมเนี่ยคิดว่าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ติดซีรีส์ของ Atlas อยู่นะครับก็ว่าเดี๋ยวไปทำเกมนั้นให้มันไม่มีอะไรทำก่อนนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันนะฝากไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ